โอเคครับก็มาแล้วครับกับตู้ใหม่นะกับตู้สกินใหม่นั่นก็คือตู้สกินถังห้าวกับอาอินนะครับในจริงๆมันเป็นเหมือนในธีมชุดแต่งงานนะครับซึ่งตู้เนี้ยในเซิร์ฟจีนเนี่ยเข้ามาในวันวาเลนไทน์พอดีนะครับก็รอบนี้ก็คือเซิร์ฟไทยเนี่ยมาก่อนวันวาเลนไทน์ซึ่งเขาจริงๆเขาน่าจะควรเข้าก่อนแหละครับเพราะว่าวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะอีกนานมากๆนะครับสำหรับบ้านเราอ่ะโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราไปดูของข้างในตู้กันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างครับตู้นี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะครับตอนตีห้าเลยนะครับไปเอาละของในตู้นะครับนี่เลยครับชิ้นแรกก็จะเป็นกระดูกของกุยเมยครับถามว่าชิ้นนี้ดีไหมต้องบอกว่าถ้ามีก็ถือว่าดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับก็ยังเอาไปเพิ่มในส่วนของสัมพันธ์กระดูกได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังทีมให้เราขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าได้ใช้งานเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกที่ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าจริงๆมันมีตัวละครอื่นนะครับที่ใช้งานได้ดีกว่าฉะนั้นกระดูกชิ้นนี้ก็ถ้าได้ก็ดีครับถ้าไม่ได้ก็ข้ามก็ได้ครับมาแล้วก็มีไส้กรอกลุงครับแล้วก็ตัวสกินไออินนี่โอ้โหแบบสีทองอลามนะครับดูดีนะผมว่าดูดีครับดูดีกว่าสกินเดิมๆที่เคยมีมานะครับเยอะเลยสกินนี้คือต้องบอกว่าสวยแบบสวยมากเลยนะครับแล้วก็สกินถังห้าวครับโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งโคตรดูดีครับผมบอกเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอันเนี้ยดูดีสุดนะครับแล้วก็เป็นสีทองนะดูแบบดูแพงครับดูดีประมาณนี้โอเคครับชิ้นต่อมานะครับก็จะมีกระดูกกระดูกเนี่ยเป็นกระดูก SP ครับที่4ดาวเนาะแล้วก็เลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเอาอะไรแล้วก็มีส่วนหัวเป็นกระโหลก SP นะครับเป็นแบบสุ่มนะอันนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นแขนอันนี้ก็สุ่มเช่นกันนะครับจะเหมือนกระโหลกเลยนะครับเลือกไม่ได้นะอันนี้แล้วก็มีบัตรตั๋วสุ่มเน็ตอาร์นะครับตัวนี้ก็จะมีม้าน้ำเฮ้ยนี่มันตั๋วม้าน้ำนี่ว่าอ่ะเอาล่ะรอบนี้นะครับใครขาดม้าน้ำตั๋วม้าน้ำมาแล้วนะฮะจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะโอเคครับแล้วก็มีเลือกแก่นแขนขาครับอันนี้เลือกได้นะแล้วก็มีตั๋วซึ่งตู้เนี้ยต้องบอกว่าเป็นตู้แจกตั๋วโดยเฉพาะนะครับแล้วก็แจกค่อนข้างเยอะมากนะถ้าใครเคยสุ่มก็จะรู้ดีนะครับสำหรับตู้สกินนะแล้วก็มีแหวน 50,000 ครับมีอันนี้ที่อัพบวกกระดูกนะแล้วก็อัพแหวนนะครับตามนี้อ่ะโอเคไปตอนนี้ผมเนี่ยมีตั๋วอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ตั๋วนะครับจะสุ่มได้ประมาณ100ครั้งพอดีไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกดทีละ5เลยนะครับเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยแหวน 52,000 วงเลยครับต่ออื้อหือเอาเรื่องไส้กรอกลุงมาเฉยแบบนี้ต้องต่อแล้วไหมมาเอ้ยได้ตั๋วครับแล้วก็อาบวงแหวนอันนี้ก็ถือว่าก็ยังดีครับตั๋วหนึ่งใบต่อครับเฮ้ยได้เลือกแก่นครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว20นะครับสกินยังไม่ออกนะรอบนี้แหละมาโอเคเฮ้ยต้องบอกว่าตั้งแต่สูบมาเนี่ยมันจะมีของแบบว่าของดีๆเนี่ยติดมา1ชิ้นตลอดเลยนะถือว่าโอเคอยู่ครับต่อครับเอาละเริ่มละเริ่มละเกมเริ่มรู้แล้วฮะสกินมาเฮ้ยโอเคมาแล้วครับ1สกินแล้วก็ที่เหลือคือเกลือนะฮะต่อครับฮึบแก่นแขนขาครับอีกทีมาเลยไหมของดีโอ้โหแหวน 50,000 อ่ะขอกระดูกครับกระดูกเนี่ยมากระดูกกล่อง SP 4ดาวเนี่ยมาเลยครับรอบนี้มา
โอเคยังไม่มาก็ถือว่าได้สกินค่อนข้างไวนะครับสำหรับสกินแรกถังห้าวเนาะแล้วก็เหลือแค่อาอินแล้วครับฮึบเอ้าได้สกินอาอินแล้วครับโอเคอ่ะตอนนี้คือสกินเนี่ยครบแล้วนะครับเราผ่านมาแค่ครึ่งทางเนาะแล้วก็ได้สกินเนี่ยครบแล้วที่เหลือก็จะเป็นของแร่นะครับพวกกระโหลกกับแขน SP เนี่ยยังไม่ออกเลยนะโอ้โหของดีๆผมเอามาแล้วครับสักชิ้นหนึ่งโอ้โหเนี่ยมันได้แต่แก่นอันนี้กับแหวน 50,000 โอ้โหตู้นี้ยังไงครับนี่โอ้โหไอ้กระดูกชิ้นเนี้ยผมไม่หวังเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่สุ่มไอ้ตู้สกินมาเนี่ยออกโคตรยากคือถ้าจะออกคือแบบว่าต้องแบบเปลืองเพชรมากๆเลยครับแต่ว่าตู้นี้ผมจะไม่ใช้เพชรอะไรขนาดนั้นนะครับมาโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอ่ะมากดตรงนี้บ้างดีกว่าปุ๊บฮึบโอเคกระโหลกมาแล้วครับหนึ่งโอ้ยเมื่อไหร่กล่องสี่ดาวผมจะมาไหมเนี่ยความหวังแบบว่าลิบหลีมากเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยแล้วครับต่อโอ้โหแขนมาแล้วครับเฮ้ยอันนี้คือแบบว่ามันเริ่มละเริ่มใกล้ละเริ่มขึ้นมาบรรทัดนี้แล้วครับอ่ะเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วมาได้แล้วไหมครับรอบนี้มาอื้อหือยังเป็นแก่นทำไมแก่นมันเยอะมากเลยไม่หมดอีกเหรอเนี่ยโอเคหมดแล้วครับเมื่อกี้น่าจะเป็นแก่นเลือกแขนขาอันสุดท้ายพอดีนะมาต่อฮึบได้เลยรอบนี้โอเค จะการันตีแล้วครับคืออย่างน้อยอ่ะได้สกินนะอีกสักหนึ่งสกินนะครับก็ยังได้เพชรคืนนะครับมาฮึบโอเคครับหูยได้กองได้แล้วครับอ่ะถือว่ารอบนี้ผมไม่เกลือเลยนะใช้ได้เลยครับได้ของดีแล้วครับชิ้นนี้ก็คือคุ้มละมาต่อครับสกินมาจบๆไปโอ้โหสกินไม่ออกสกินไม่ออกเลยโอ้โหแล้วดูค่าโชคค่าโชคแบบว่าเกินแต่สกินไม่ออกนะแต่ก็ถือว่าของดีเนี่ยได้มาแล้วนะครับค่อนข้างครบเลยนะครับส่วน SP เนี่ยผมไม่ค่อยคาดหวังนะเพราะว่ามันเป็นแบบสุ่มครับมันก็เลยเฉยๆมากนะครับกับชิ้นนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นี้นะกับตู้อาอิและถังห้าวไหนดูสกินดีเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องเปิดในนี้ใช่ไหมเอาละครับโอเคสกินอินก่อนแล้วกันนี่โอ้โหดูดีนะแล้วดูดิครับมันมีแบบออร่ามีออร่าที่แบบว่าดูแพงนะครับสวยมากใช้ได้เลยครับสกินนี้นะผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะโอ้โหโอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งสกินนั่นก็คือสกินของถังห้าวไปไหนแล้วข้างล่างแน่ๆนี่มาครับปึ๊บโอ้โหภาพอาร์ตอย่างเท่เลยอ่ะโอเคอ่ะแล้วนี่ก็คือสกินถังห้าวนะก็ดูดีไม่แพ้กันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าชื่นชอบถังห้าวนะถือว่าใช้ได้อยู่ครับสกินนี้ดูดีนะครับแล้วก็มีออร่าเลยนะเป็นออร่าสีม่วงๆนะครับแล้วก็สีทองนิดนึงนะโอเคครับก็สำหรับตู้นี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะสุ่มตู้นี้อยู่นะครับก็ขอให้ได้ของดีๆทุกคนนะครับทั้งกระดูก SP แบบ4ดาวนะครับแล้วก็สกินรวมถึงกระดูกกุยเมยนะครับขอให้ได้กันทุกคนนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you ครับ